วิธีปักหมุดนะครับเมื่อเปิดห้องการสนทนาพร้อมแชทแล้วเราก็เข้าไปพิมพ์ข้อความแบบนี้นะครับเมื่อพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วทำตามคลิปเลยเมื่อพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วเห็นไหมครับจะมีปุ่มตรงนี้3ปุ่มเห็นไหมเห็นไหมแล้วก็มีปักหมุดข้อความกดไปเลยโอเคหมุดก็จะไปขึ้นตรงนู้นเข้าใจไหมครับแค่นี้ง่ายๆโอเคนะครับผม